คำสั่งสอนที่หลวงปู่ได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาจารึกนะครับจารึกใส่กำแพงแบบนี้เป็นกำแพงวงกลมนะครับทางทีมงานยังทรงชาแนลก็ได้มาช่วยนะครับมาช่วยเขียนในก็เป็นรูปปั้นของหลวงปู่
ที่ลูกศิษย์ลูกหาออกเงินกันนะครับช่วยสร้างพ่อหลวงปู่บอกลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่ารถไฟขบวนสุดท้ายแล้วท่านก็ให้ปั้นนะครับนี่คือรูปปั้นของหลวงปู่วิมาโลญาณสัมปันโนอักษรที่จารึกนี้ก็คือเป็นคำสั่งสอนที่หลวงปู่ท่านได้สอนลูกศิษย์ผู้ที่มาปฏิบัตินะครับใครจำอะไรได้ตอนที่หลวงปู่ท่านสอนท่านก็ให้จารึกไว้เป็นคำสั่งสอนง่ายๆนะครับอ่านแล้วเข้าใจด้านล่างก็เป็นน้ำนะครับให้ปลาได้อยู่นะครับเป็นน้ำล้อมรอบเป็นน้ำอยู่4บ่อครับอริยสัจ4ครับนี่คือคำสั่งสอนของหลวงปู่ที่จารึกไว้ทั้งหมดมีกำแพง4ด้านนะครับกำแพงวงกลม4ด้านแล้วก็มีด้านในด้วยนะครับท่านให้ลูกศิษย์ลูกหาใครที่เขียนได้ก็เขียนเลยนะครับท่านไม่ได้จ้างช่างทำแบบเรียบง่ายที่ใต้ฐานที่หลวงปู่เป็นรูปปั้นหลวงปู่นี้นะครับหลวงปู่ได้เอาของดีต่างๆมาฝังไว้ที่นี่และฝังลงลึกมากนะครับฝังลงดินทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่หลวงปู่ท่านไปเดินธุดงค์มาท่านไปได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายอย่างทั้งแก้วพญานาคทั้งแก้วขนเหล็กแล้วก็พระเครื่องอะไรหลายๆต่างๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างทั้งของศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่เป็นผ้าอะไรต่างๆที่ได้มาจากหลวงปู่เทพโลกอุดรหลวงปู่ก็เอามาฝังลงดินนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อธิษฐานให้แม่ธรณีโอบอุ้มเอาไว้ไม่ว่าใครจะมาขุดก็ขอให้ซ่อนให้หายไปเพราะหลวงปู่สาเหตุที่หลวงปู่ต้องเอามาฝังดินไม่อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาไปยึดติดกับของพวกนั้นเครื่องรางของขลังนะครับอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาศึกษาธรรมะอย่างท่องแท้ที่สุดทุกอย่างถูกฝังไว้ที่นี่นะครับใต้ฐานนี้และฝังลึกลงไปมากและหลวงปู่อธิษฐานให้แม่ธรณีนะครับโอบอุ้มเอาไว้ใครก็ตามที่มาขุดเอาหรือมาทำลายเอาก็ขอให้แม่ธรณีโอบอุ้มเอาไปไว้ให้หมดอย่าให้ใครมาเจอนะครับหน้าที่ตรงนี้นี่คือด้านหลังอนุสาวรีย์ของปู่ครับนี่คือสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมใต้โคนไม้ใหญ่แต่ละต้นนะครับต้นนู้นก็มีนะครับใครที่มาฝึกปฏิบัติก็มานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้นะครับมีอยู่ทุกต้นนะครับที่เป็นต้นไม้ใหญ่สูงนะครับและต้นไม้ที่เห็นอยู่นี้ต้นกล้วยต้นขนุนต้นมะม่วงต้นหมากและทางที่ผมเดินอยู่นี้ก็คือทางเดินจงกรมนะครับวนรอบเจดีย์หลวงปู่นี่นะครับผลไม้มีต้นมะพร้าวนะครับทุกต้นที่เห็นอยู่นี้มีแต่ฝีมือของหลวงปู่ทั้งนั้นที่ท่านปลูกตั้งแต่ท่านมาสร้างใหม่
ส่งให้ดูนะคะครับครับครับยอดสรุปอ๋อยอดยังไม่สรุปใช่ไหมครับยังครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะยังไม่ได้รวมเลยค่ะกำลังคือต้องรวมยอดอีกทีนึงครับครับเดี๋ยวจะแจ้งไปนะคะครับครับยอดแล้วครับผมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ร่วมมือร่วมปัจจัยกันมาทุกคนนะคะครับสาธุสาธุ